ที่นครราชสีมานะครับเขามีการไปสำรวจกิจการประเภทหนึ่งนะครับเรื่องของเต็นท์เช่าท่านผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากในช่วงนี้นะครับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆเริ่มเดินทางหาเสียงนะครับมีการปราศัยมีการเปิดเวทีตั้งเวทีให้ว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในแต่ละพื้นที่นะครับเข้ามาพูดถึงนโยบายเปิดตัวแล้วก็หาเสียงนะครับในแต่ละงานก็มีการจัดเวทีมีแสงสีเสียงเก้าอี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือต้องมีเต็นท์ต่างๆเพื่อเอาไว้ให้กับชาวบ้านที่ไปร่วมฟังปราศัยทำให้ตอนนี้ธุรกิจที่เกี่ยวกับเวทีเครื่องเสียงธุรกิจให้เช่าเต็นท์เก้าอี้กลับมาคึกคักมากๆนะครับบางเจ้าเนี่ยมีการรับจองจากพรรคการเมืองยาวเลยนะฮะและบางเจ้าเนี่ยได้รับจองจากพรรคการเมืองทุกพรรคฮะทุกพรรคอย่างเช่นเจ้าของธุรกิจให้เช่าเต็นท์และเก้าอี้อยู่ที่นครราชสีมาคุณสุธาพงศ์นะครับก็บอกว่าช่วงที่ผ่านมามียอดการจองคิวเช่าเต็นท์และเก้าอี้ค่อนข้างเยอะทำให้เต็นท์ตัวเองมีไม่พอฮะมีไม่พอให้กับลูกค้าเพราะที่ผ่านมางานของพรรคการเมืองแต่ละพรรคนั้นค่อนข้างที่จะจัดใหญ่ทำให้ต้องมีการประสานไปยังเครือข่ายเพื่อขอเต็นท์และก็เก้าอี้มาเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการนะครับนี่อย่างล่าสุดได้รับก็คืองานปราศัยเปิดตัวผู้สมัครของพรรครวมไทยสร้างชาติที่ลุงตู่ไปปราศัยวันเสาร์ที่ผ่านมาครับมีการเช่าเก้าอี้จากร้านของคุณสุธาพงศ์ไปทั้งหมด 30,000 ตัวเก้าอี้นะฮะโอแล้วก็ที่จังหวัดขอนแก่นก็มีการเช่าเก้าอี้จากร้านของตนอีกนะครับพรรคการเมืองนึงเช่าไปอีก 30,000 ตัวมีการจองคิวเช่าเต็นท์และเก้าอี้จากทัพพรรคการเมืองล่วงหน้าแล้วอีกหลายพรรคทำให้ตอนนี้ธุรกิจของคุณสุธาพงศ์เนี่ยฟื้นตัวกลับมาดีมากนะครับราคาค่าเช่าเก้าอี้นะครับราคาค่าเช่าเก้าอี้ท่านผู้ชมฮะจะอยู่ที่ตัวละ15บาทตัวละ15บาทนะฮะส่วนเต็นท์ธรรมดาจะมีราคาอยู่ที่หลังละ 1,000 บาทนะครับต่อวันหรือว่า2วันถ้า3วันถึง7วันจะคิดราคาเป็นหลังละ 1,400 บาทมีเจ้าหน้าที่มีลูกน้องของเขาไปตั้งให้นะครับเก้าอี้ตัวละ15คูณ 30,000 ไปสิฮะนี่เท่าไหร่การเปิดปลาใสทีนะฮะเท่าไหร่ต้องใช้เก้าอี้เท่าไหร่นี่นะฮะ